สวัสดีครับผมปวราหัตถยาพิชาตินะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อหงครับพี่น้องหลายคนคงเคยมีประสบการณ์ที่มีแผนการในชีวิตแล้วก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะนำเราไปอย่างไรหรือว่าเราจะมีโอกาสได้ไปถึงตามที่เราตั้งใจไว้ไหมแต่ว่าเมื่อผมผ่านเหตุการณ์ครั้งหนึ่งมาในชีวิตผมทำให้ผมรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยมีแผนการอันดีสำหรับชีวิตของเราทุกคนจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่ผมทำงานที่ร้านกล้องมาได้ประมาณ10ปีนะครับอยู่ในร้านกล้องในตำแหน่งผู้จัดการร้านนะครับตอนที่ผมมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมเชื่อพระเจ้าตั้งแต่ตอนม.2แล้วก็ผมมีความตั้งใจความใฝ่ฝันไว้ว่าอยากจะเป็นนักธุรกิจนะครับอยากจะมีส่วนในงานของพระเจ้าในด้านการถวายแต่ว่าพอหลังจากจบทำงานมา10ปีก็ยังไม่เห็นวี่แววหรือแนวทางที่ว่าผมจะไปเป็นนักธุรกิจได้อย่างไรเริ่มต้นจากตอนที่ผมทำงานไปได้ประมาณสัก 7-8 ปีนะครับก็ได้รู้จักน้องปุ้ยซึ่งเป็นภรรยาผมในปัจจุบันนะครับก็ได้มีโอกาสทำความรู้จักกันแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานกันนะครับผมเริ่มมีการพูดคุยกับปุ้ยมากขึ้นแล้วก็เราเริ่มมีโอกาสอยากจะทำธุรกิจอะไรร่วมกันนะครับแล้วก็เพื่อวางแผนในอนาคตของเราทั้งคู่ด้วยนะครับปุ้ยก็เริ่มมีโอกาสได้มาดูทำเลใน Fortune Town ซึ่งเป็นสถานที่ที่เราทำงานอยู่ในชั้นใต้ดินณทำเลในตอนนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นพื้นที่ที่เงียบๆดูไม่มีอะไรพอมันว่างลงเนี่ยเราก็ไปดูว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรได้บ้างมันเป็นพื้นที่เล็กๆประมาณสัก28ตารางเมตรนะครับตอนแรกปุ้ยตัดสินใจอยากจะทำร้านกาแฟแต่ผมก็มองว่ามันเราทำไม่เป็นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้อย่างไรผมเริ่มต้นจากการที่ผมรู้ว่าที่บ้านผมเนี่ยทำข้าวมันไก่แล้วก็เป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับมีรายการอาหารดังๆมาชิมมากมายแล้วก็ให้รางวัลการันตีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่5เปิดพิสดารนะครับแล้วก็อีกหลายๆรายการผมก็เลยคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีตอนนั้นผมมองไว้ปุ๊บผมก็เริ่มต้นในการที่จะเรียกคนเข้ามาออกแบบซึ่งคนออกแบบนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของพระพรที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของผมนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมมีเงินเก็บอยู่ประมาณ 600,000 บาทรวมกับยืมเงินของรวมกับเงินของทางบ้านปุ้ยนะครับเขาประเมินราคาในช่วงแรกเนี่ยประมาณสัก 400,000 กว่าเราอุ่นใจแล้วเรามี 400,000 เรามีบัฟเฟอร์ไว้ 200,000 ไม่น่าจะพลาดแล้วแต่ว่าแผนการของพระเจ้าก็เหลือเกินที่จะมนุษย์จะเข้าใจได้นะครับหลังจากที่ผมเซย์เยสกับการออกแบบครั้งนั้นเนี่ยก็แผนการของพระเจ้าก็เริ่มต้นทันทีนะครับผมใช้เวลาถึง1ปีในการออกแบบในการดำเนินการซึ่งมันก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยจนผมต้องเปลี่ยนคนในการที่จะมาดูแลนะครับหาช่างมาใหม่ซึ่งพอหาช่างมาใหม่1ปีที่เสียไปเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทันทีประมาณ 200,000 บาทแต่เมื่อเราปรึกษากับช่างเจ้าใหม่เขาประเมินมาให้เราใหม่เป็น 900,000 บาทกับ 200,000 บาทที่เราเสียไปแล้วเราก็ไม่รู้จะยังไงกับชีวิตนะครับแต่ว่าก็เรารู้ว่าทุกอย่างเป็นแผนการที่ดีของพระเจ้าตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในชีวิตมากแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเองเป็นช่วงเวลาที่มีเสียงจากพระเจ้ามาถึงผมต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีผู้เผยชนะมาเผยชนะให้ผมนะครับแล้วเป็นเวลาที่เหมาะเจาะมากเพราะตอนนั้นเนี่ยผมคุยกับปุ้ยภรรยาของผมนะครับว่าเราอาจจะเลิกทำแล้วพอมีผู้เผยชนะมาผู้เผยชนะบอกว่าอย่าให้มีอะไรมาหยุดเราแม้แต่ตัวเราเองทำให้ผมตัดสินใจเดินหน้าต่อไปและสุดท้ายมันก็สำเร็จได้ผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากเพราะว่าหลังจากที่ร้านเปิดได้เนี่ยเห็นพระพรของพระเจ้ามาอย่างมากมายร้านกลับขายได้อย่างดีมากจากที่เราตั้งใจต้องที่ผมบอกว่าต้องขอบคุณคนออกแบบคนแรกเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาออกบอกครั้งแรกเนี่ยประเมินมา 900,000 บาทเนี่ยผมไม่ทำแน่นอนแต่เพราะเขาบอกว่า 400,000 บาทผมเลยทำปี2ปีแรกเนี่ยไม่มีวันใดเลยที่ขายได้น้อยลงมีแต่วันที่ขายได้มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นจริงๆทำให้หลายคนถึงกับแปลกใจมากว่าร้านพื้นที่เล็กๆทำได้อย่างไรกับการที่ขายของได้เยอะขายมีลูกค้าได้เยอะมากขนาดนี้ตั้งแต่ร้านแรกที่มีพื้นที่เพียง28ตารางเมตรกับโต๊ะเพียงไม่กี่โต๊ะตอนนี้พระเจ้าอวยพรผมให้ผมได้ขยายร้านในพื้นที่42ตารางเมตรแล้วก็ร้านใหม่อีกร้านหนึ่งในพื้นที่ขนาด120ตารางเมตรกับสาขาที่เป็นพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็กำลังจะเปิดอีกที่หนึ่งในวังหินนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมยังมีเปิดเป็นศูนย์อาหารกับทางท็อปด้วยอีกสาขาหนึ่งก็ขอบคุณพระเจ้ามากครับผมรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของผมจริงๆเพราะว่าหลังจากที่ร้านเสร็จปั๊บใช่ไหมครับมันเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องเตรียมงานแต่งงานพอดีผมต้องเตรียมหาบ้านเตรียมสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานหลังจากที่เราเสร็จประมาณ6เดือนเป็นช่วงเวลาที่เราต้องหาซื้อบ้าน
นะครับมันทำให้แบงค์เนี่ยเขาอนุมัติเพราะว่าเรามีสเตทเมนต์ย้อนหลังพอดี6เดือนทำให้เราสามารถซื้อบ้านได้แล้วเป็นบ้านที่รู้สึกต้องขอบคุณพระเจ้ามากว่าเป็นพระเจ้าเป็นบ้านที่พระเจ้าจัดสรรเตรียมไว้ให้กับเราเป็นอย่างดีแล้วก็เรามีเงินเพียงพอสำหรับในการต้องบอกว่าผมมีเงินเพียงพอสำหรับการไปมั่นผู้หญิงนะครับจากเงินนั้นพอดีเป๊ะนะครับเป็นยอดที่แบบพระเจ้าจัดสรรไว้แล้วเป็นเวลาที่พระเจ้าจัดสรรไว้อย่างชัดเจนมากอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าเราเองเนี่ยไม่รู้ว่าอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราตอนนี้เรายังดูไม่มีอะไรในมือเลยแต่เวลาของพระเจ้ากับเวลาของมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกันพระเจ้าจะย่นย่อเวลาของพระเจ้าลงมาให้เราเพียงแค่วันเดียวพระเจ้าก็ทำได้แต่หลายครั้งพระเจ้าให้เรารอเนี่ยพระเจ้ามีแผนการอันดีสำหรับชีวิตของเราขอให้พี่น้องเชื่อในแผนการที่ดีของพระเจ้าและพี่น้องจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยพรครับ